เมนูซูชิหมูหยองใส่น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกคนให้เข้ากันแล้วพักไว้วางสาหร่ายลงบนเสื่อญี่ปุ่นจากนั้นนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเกลี่ยให้ทั่วแผ่นบีบมายองเนสเล็กน้อยวางหมูหยองปราวาสนาที่คัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาเก็บได้นาน6เดือนทานกับอะไรก็อร่อยตามด้วยแครอทหั่นแท่งลวกและแตงกวาหั่นแท่งจากนั้นม้วนให้เป็นท่อนกลมหั่นซูชิหมูหยองให้เป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมมายองเนสเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซูชิหมูหยองรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ